สบายดีวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอมาแนะนำการนำใช้แอปพลิเคชันตลาดกสิกรรมหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้มาเนาะเราก็จะได้แอปตัวนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเราเข้ามาเบิ่งหน้าตาภายในแอปกันเลยนี่จะเป็นภาคส่วนหน้าหลักของแอปเนาะซึ่งจะประกอบมีซองค้นหาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีกระตาของเฮาในการซื้อสินค้าและหน้าหลักนี่ก็จะประกอบมีประเภทสินค้าสินค้าพิเศษสินค้าขายดีและก็สินค้าที่แนะนำและส่วนแท็บนี้ก็จะเป็นแท็บที่แนะนำสินค้าเช่นเดียวกันซึ่งเราจะมาเข้าประเภทสินค้ากันเลยเนาะประเภทสินค้านี่เราสามารถเข้าไปเบิ่งประเภทสินค้าได้เลยโดยการคลิกเข้าไปเบิ่งมันจะแสดงสินค้าเกี่ยวกับประเภทบักไม้โดยเฉพาะมาให้เฮาในหน้านี้และส่วนเฮาอยากเบิ่งผักเนาะเฮาก็สามารถเข้าแบบมาเบิ่งผักได้ก็จะเป็นประเภทผักโดยตรงโดยจะบ่เอาสินค้าตัวอื่นมาปนลงเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นสไลด์เนาะเฮาบ่มักเบิ่งเป็นสไลด์สมมติว่าเป็นสินค้ามันมีหลายเนาะบ่อยากเบิ่งเป็นสไลด์เฮาก็สามารถเข้าไปเบิ่งทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นหน้าต่างตัวนี้ออกมาให้แล้วก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เป็นแนวนี้ได้เลยจบไปแล้วเนาะประเภทสินค้าแล้วเฮามาเบิ่งสินค้าพิเศษสินค้าพิเศษนี่จะเป็นสินค้าที่ลดราคาซึ่งเฮาสนใจสินค้าตัวใดเนาะเฮาก็สามารถเข้าไปเบิ่งสินค้าตรงนั้นได้เลยส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารายละเอียดสินค้าเนาะจะประกอบมีราคาสินค้าต่อ1กิโลกรัมแล้วก็ตัวลดราคาแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์ประเภทแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าเนาะว่าได้มาจากไหนและส่วนตัวรูปนี้ก็จะเป็นห้างที่โพสต์โปรดักต์หรือว่าสินค้าตัวนี้เนาะซึ่งเราสามารถเข้าไปเบิ่งโปรไฟล์ของห้างได้โดยติ๊กเข้าไปที่ห้างมันก็จะแสดงโปรไฟล์ของห้างมาให้ซึ่งจะประกอบมีรายละเอียดของห้างเนาะจะมีชื่อแล้วก็สถานที่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อและส่วนทางรูปนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ห้างโพสต์เนาะจะมี2แท็บเนาะแท็บที่1นี่แมนสินค้าทั้งหมดที่ห้างโพสต์หรือว่าขายและแท็บที่2นี้จะเป็นสินค้าโปรโมชั่นถ้าว่าห้างมีโปรโมชั่นเนาะสินค้าโปรโมชั่นที่โพสต์ขายก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วเราก็สามารถเข้าไปเบิ่งดีเทลเข้าไปเบิ่งดีเทลได้กลับมาหน้านี้เนาะกลับมาหน้านี้หน้ารายละเอียดสินค้านี่เราก็สามารถกดหัวใจได้เนาะกดใจแล้วก็เพิ่มไปรายการที่เรามักได้เนาะกดใจได้หลังจากที่เราเบิ่งรายละเอียดแล้วเราจะซื้อแล้วเราก็สามารถเพิ่มไปที่กระตาเฮาเนาะแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อเนาะว่าเราจะสั่งซื้อจํานวนที่เท่าใดซึ่งจะมีรายละเอียดสินค้าอยู่เทิงเนาะแล้วก็รายละเอียดตัวที่เราจะสั่งคือจะมีจํานวนที่เราจะสั่งซื้อว่าเราจะสั่งซื้อประมาณจํานวนเท่าใดมันจะมีสินค้าตัวที่ระบุไว้เนาะว่าสินค้ามีจํานวนเท่าใดทั้งหมดมี50กิโลกรัมกิโลกรัมที่ขายเขาอยากได้เท่าไหร่เขาก็เพ
เพิ่มตามจำนวนกิโลกรัมได้เลยอันนี้เฮาจำนวนที่เฮาสร้างแม่น5กิโลกรัมเนาะซึ่งทั้งรูปนี้ก็จะเป็นราคารวมสินค้าซึ่งจะมี2ปุ่มให้เฮาเลือกเนาะว่าเฮาจะเพิ่มเข้ากระตากรบ่หรือเฮาจะสั่งซื้อทันทีเลยถ้าว่าเฮาเลือกเพิ่มใส่กระตาเนาะเฮาก็เพิ่มเข้ากระตาแล้วเพิ่มเข้ากระตาสำเร็จเนาะมันจะขึ้นข้อความเตือนแล้วเฮาจะเข้ามาเบิ่งกระตาเฮากันเลยกระตาของเฮาก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อกี้เฮาได้เพิ่มสินค้าตัวนั้นเข้ามาจะมีจำนวน5แล้วก็ราคารวม75บัดนี้เฮาก็สั่งซื้อทันทีเลยเนาะสั่งซื้อทันทีมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่ากรุณาลงทะเบียนหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนในตัวนี้เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาต้องได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อระบุตัวตนของเฮาก่อนว่าเฮาเป็นไผและเฮาก็จะให้ไปส่งที่ใดเนาะซึ่งให้ห้างสามารถรับรู้เฮาว่าเฮาสามารถติดต่อพบพันเขาได้ในใดเนาะเฮาก็ได้เข้ามาหน้าล็อกอินเฮาก็เข้ามาหน้าล็อกอินเนาะส่วนหน้าล็อกอินนี่หน้าล็อกอินนี่ก็จะมีให้ป้อนคือหมายเลขโทรศัพท์ท่านใช้อยู่เนาะแล้วก็รหัสผ่านถ้ายังบ่ได้เข้าหรือว่าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ลงทะเบียนก่อนเนาะในการลงทะเบียนนี่ก็จะประกอบมีเบอร์โทรของท่านเนาะป้อนไป8ตัวเลขแล้วก็ป้อนรหัสผ่านแล้วก็เฮ็ดไปตามกดสอบ AI เนาะก็สบายแล้วก็ยืนยันแล้วจะได้ OTP แล้วก็กดสอบไปตามนั่นเนาะเฮ็ดไปตามขั้นตอนตัวนี้เฮาก็จะมาสาธิตเลยเนาะว่าเฮาได้ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วเฮาจะเข้าไปเบิ่งกันเลยเมื่อเฮาเข้ามาสู่ระบบสำเร็จแล้วมันจะปรากฏหน้าแท็บตัวนึงขึ้นมาให้เนาะคือว่าหน้าแท็บโปรไฟล์อยู่เบื้องขวามือทางลุมสุดเนาะจะเป็นการหุบคนซึ่งอยู่ในทีนี้ก็หุบโปรไฟล์ของเฮาเนาะก็จะประกอบมีชื่อเบอร์โทรอีเมลอย่างต่างๆเฮาต้องได้กรอกใส่เนาะก็จะมีปุ่มออกจากระบบแล้วก็จะมีตัวแก้ไขโปรไฟล์เปลี่ยนรหัสผ่านข้อมูลที่อยู่กับเครื่องแล้วก็รายการที่เฮามักที่เฮาเพิ่มใส่เนาะในส่วนนี้เนาะเฮาก็เข้ามาใหม่ๆเนาะเฮาก็จะเข้ามาแก้ไขโปรไฟล์หรือว่าแก้ไขโปรไฟล์หรือว่าเฮามาป้อนชื่อเฮาใส่เนาะสมมติว่าใส่ชื่อเฮาไปแล้วก็เบอร์โทรอีเมลเวลาที่เฮาแก้ไขโค้ดสำเร็จแล้วเฮาก็จะได้ชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลเฮาเนาะส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่านนี่เฮากับป้อนเบอร์โทรที่เฮาล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วเฮาก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เข้าไปแล้วก็ตกลงส่วนข้อมูลที่อยู่กับเครื่องเนาะจะเป็นข้อมูลที่เฮาจะให้
จะให้กับเจ้าสูงอยู่สถานที่ใดเขาก็จะเข้ามาป้อนเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่ปัจจุบันเฮาเนาะเฮาสามารถเข้าปุ่มสีฟ้านี่มันก็จะเห็นตัวปักหมุดหรือว่าสถานที่ที่เจ้าอยู่ปัจจุบันซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ได้เนาะเลเยอร์หรือว่าแผนที่อย่างซี่ได้บวมมาแผนที่ตัวนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนได้จุดสีแดงๆปักหมุดสีแดงๆก็จะเป็นที่อยู่หับเครื่องของเขาซึ่งเขาสามารถย้ายได้เนาะและปุ่มสีฟ้านี่จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันเจ้าปุ่มสีแดงเขาสามารถย้ายได้เนาะว่าเขาจะให้ไปทรงอยู่สถานที่ใดสมมุติว่าไปทรงอยู่สถานีหนองแตงก็แล้วกันเนาะแล้วเขาก็มากรอกข้อมูลใส่ว่าซื้อบอนฮับอยู่ที่ใดซื้อสถานที่ครับอยู่ตลาดโอชีซื้อผู้ครับเนาะเฮากับป้อนเข้าไปเลยเบอร์โทรพร้อมเรามาเลือกเบืองแข็งนครดมิจารเมืองสีโคตรตะบองบ้านบ้านหนองแตงได้เนาะหลังจากที่เฮาเพิ่มข้อมูลสำเร็จแล้วเนาะเฮากับเพิ่มที่อยู่ได้เลยมันก็จะเป็นสถานที่ฮับเครื่องอยู่ตลาดลาวอดซี่ให้เฮาจะแล้วเฮากับกดออกประมาณนี้ส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นข้อมูลรายการตัวที่เฮามักเนาะรายการตัวที่เฮามักตัวที่เฮากดใจมันจะขึ้นมาเป็นรายการอยู่นี่แล้วเฮาก็สามารถเข้าไปเบิ่งดีเทลได้อีกเนาะหน้าแท็บโปรไฟล์ก็จะประมาณนี้แล้วเฮากลับไปเบิ่งสินค้าตัวที่เฮาเลือกใส่กระตากันเลยสินค้าตัวที่เฮาเลือกใส่กระตาเนาะเฮาก็จะสั่งซื้อหลังจากที่เฮาได้เข้าสู่ระบบหรือว่าล็อกอินป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือว่าโปรไฟล์เฮาเข้าไปในแล้วเขาก็สามารถสั่งซื้อได้เลยอาจจะเข้ามาหน้านี้เนาะสั่งซื้อสินค้ามันจะประกอบมีสถานที่ส่งสินค้าเนาะอยู่ตลาดลาวอดซี่เมื่อกี้ที่เราได้ป้อนเข้าไปเนาะป้อนเข้าไปนี่แม่ให้เขาให้ส่งอยู่ตลาดลาวอดซี่แล้วก็จะประกอบมีสินค้าจากห้างแล้วก็เลือกขนส่งสินค้าว่าจะให้เลือกขนส่งทางไหนถ้าว่าเขาจะเอาไปเอาสินค้าเองเขาก็สามารถเลือกรับสินค้าเองได้แล้วก็เลือกสำรับเงินจ่ายปลายทางหลังจากที่เขาได้รับสินค้าแล้วเขาจึงจ่ายตัวรวมมาก็จะเป็นการรวมสินค้าเนาะรวมสินค้าแมนเขาต้องการแมน5กิโลกรัมถึง75,000ส่วนมันค่าธรรมเนียมแมนค่าธรรมเนียมแมน10,000รวมเป็น85,000หลังจากนั้นเขาก็สั่งซื้อทันทีเลยเมื่อสั่งซื้อแล้วเนาะมันก็จะเป็นข้อความเตือนมาโน่นนี่แล้วเขาก็ตกลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเข้ามาเบิ่งแท็บตัวรายการตัวที่เขาสั่งซื้อเนาะอยู่ทางลุมอยู่เครื่องกลางมือมันจะมีข้อความแจ้งเตือนแมนหนึ่งเนาะสีแดงนี่เนาะแล้วเขาก็จะเข้าไปเบิ่งกันเลยนี่จะเป็นรายการที่เขาสั่งซื้อเมื่อกี้นี้ซึ่งเขาสามารถยกเลิกแล้วก็เบิ่งรายละเอียดสินค้าได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีดีเทลคร่าวๆเนาะมันจะเป็นวันที่สร้างเนาะวันที่สร้างแล้วก็จะมาหับเครื่องเองแล้วก็จากห้างตัวใดที่เฮาออเดอร์แล้วก็จะมีสถานะหับออเดอร์เนาะ
ว่าเราท่าฮับออเดอร์เราท่าให้ห้านฮับออเดอร์เนาะแล้วก็จะมีราคาต่างๆที่เราจ่ายซึ่งเราจะสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดสินค้าได้สินค้าเนาะอาจจะมีอย่างเนี่ยจำนวนสินค้าค่าธรรมเนียมค่าสำระเงินปลายทางแล้วก็รวมราคาสินค้าที่เราจ่ายแล้วก็จะมีหน้าแท็บตัวต่อไปเนาะหน้าแท็บตัวต่อไปแม่นลารายการที่เราได้ฮับแล้วหลังจากที่เราได้ฮับเครื่องแล้วมันก็จะแสดงอยู่หน้านี้อันนี้แม่นประวัติการสั่งซื้อหรือว่าประวัติตัวที่เรายกเลิกสินค้านั่นเองเมื่อที่เราห้านได้ฮับห้านตอบฮับแล้วก็จะมีปุ่มยืนยันสินค้าหรือว่าเวลาที่เราไปฮับเครื่องฮับเครื่องหรือว่าสําเร็จแล้วเนาะเราก็จะมาจะมีเข้าแอปเนาะเข้าแอปนี้แล้วเราก็จะมีปุ่มยืนยันการฮับสินค้าจะเป็นปุ่มสีเขียวขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ติ๊กจะเป็นการสําเร็จการฮับสินค้านั่นเองเนาะซึ่งหน้ารายการสินค้าก็จะประมาณนี้การแนะนำการนำใช้แอปพลิเคชันก็ประมาณนี้เนาะขอบใจ